กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจาริยังอาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้ไพ่ยิปซีนะคะที่อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจนำมาใช้เนี่ยได้แก่ไพ่ลายมือนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของท่านอาจารย์อริสาแห่งบ้านลายมือค่ะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น10ใบแล้วก็เรียงไพ่นี่นะคะตามภพต่างๆซึ่งการเรียงไพ่ตามภพต่างๆนี้นะคะอาจารย์บีฟซีใครใจก็ได้ใช้หลักสูตรของท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเอาละค่ะแล้วเบก็จะใช้ไพ่ชุดไรเดอร์เวทในการเพิ่มเติมนะคะว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะท่านผู้ชมเราจะเรียงไพ่เนี่ยตามภพต่างๆนะคะทั้ง10ภพเลยค่ะเอาล่ะโอ้โหลายมือเนี่ยแต่ละไพ่ใบแต่ละใบนะคะในไพ่แต่ละใบลายมือมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะลวดลายวิจิตรการตานะคะอย่างเช่นไพ่ใบที่1เนี่ยนะคะเป็นการอธิบายถึงตัวตนนะคะของท่านที่เกิดราศีธนูนะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายปีประจำปี2565นะคะท่านผู้ชมในลายมือเนี่ยเนินศุกร์ก็มีความสวยงามค่ะเนินจันทร์ก็มีความกว้างมีความสวยงามดีดังนั้นตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการนะคะรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของตัวท่านส่วนเนินพฤหัสก็มีความกว้างค่ะก็จะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านนะคะเนินเสาการเงินไม่เสียแต่พอมาที่เนินอาทิตย์เนี่ยจะมีโลหิตเนี่ยไหลผ่านไหลพาดผ่านมาที่เนินอาทิตย์นะคะหมายความว่าในช่วงปี2565นี้ท่านทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนนะคะให้พยายามรักษาจิตรักษาใจคอยควบคุมอารมณ์และเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีๆนะคะส่วนเนินพุธเนี่ยในเรื่องของการติดต่อเจรจาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จดีด้วยเช่นกันคราวนี้เรามารับชมที่เส้นวาสนาที่วิ่งขึ้นมาจากเนินลากฐานนะคะวิ่งขึ้นตรงมาเลยยังเนินเสาในระหว่างที่เส้นวาสนาวิ่งขึ้นมานี้นะคะมีเส้นที่พาดผ่านนะคะ2จุดคือของท่านที่มีอายุอยู่ในช่วง25ปีจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุยแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศค่ะและอีกท่านหนึ่งคือช่วงอายุ50ปีนะคะจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศของตัวท่านเนี่ยให้ดีค่ะอันนี้ก็ลายมือแนะนำมาแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจอ่านไพ่ชุดไรเดอร์เวทค่ะไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยเขามีอายุอานามเนี่ยมากกว่า100ปีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยความแม่นยำชัดเจนของเขาเนี่ยจึงมีมากมอกใบนี้นะคะนี่นะคะ Seven of Swords เขาบอกเลยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีจะต้องมีความเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองค่ะนะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความคิดมีกิมมิกมีเทคนิคในการบริหารจัดการมีการในการควบคุมการดำเนินการในด้านต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเลยให้รักษาในเรื่องของอารมณ์เป็นสำคัญค่ะต่อมานะไพ่ใบที่2อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระ
สวยงามมากๆเลยนะคะใบนี้บอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการและทุกองค์กรเลยทีเดียวการติดต่อเจรจาการพูดคุยในเรื่องของการเงินในเรื่องของนิติกรรมในด้านการเงินการทองต่างๆระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกสถาบันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยเขาแนะนำอะไรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูซิได้ไพ่แล้วนะคะได้ไพ่ Chariot นะคะไพ่ใบนี้ก็บอกเลยนะคะว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีความมั่นคงการเงินการทองไม่รั่วไหลนะคะแล้วก็ไม่ขาดมือด้วยหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จสามารถควบคุมดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยได้เป็นอย่างดีตลอดปี2565นี้ค่ะเอาละค่ะส่วนไพ่ใบที่3นะคะใบนี้สวยงามมากๆนะคะใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวท่านค่ะเรียกว่าทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีคนคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนและเป็นมีผู้ให้การอุปถัมภ์คำชูตัวท่านค่ะท่านที่เกิดราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทแนะนำอะไรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อค่ะได้แล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ Two of Swords นะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจไม่รังเลไม่เรรวนนะคะของท่านที่เกิดราศีธนูถ้าหากท่านเนี่ยมีความมั่นใจมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์มีในเรื่องของการวางแผนที่เป็นในทิศทางที่เป็นในแนวทางเดียวกันหรือร่วมมือร่วมใจทำสิ่งใดร่วมกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาให้ตัดสินใจไปเลยอย่าก้าวหน้าก้าวหลังถอยหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้ไม่เลิศนะคะให้มั่นใจแล้วก็ให้ชัดเจนแสดงความชัดเจนไปเลยค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูต่อมานะไพ่ที่อยู่อาศัยโอ้โหไพ่ใบนี้มีความสวยงามมากๆท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้บอกว่าบ้านที่อยู่อาศัยหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความสบายอกสบายใจบริบทในไพ่ก็จะมีทุ่งหญ้ามีทุ่งหญ้าเป็นสีทองเลยทีเดียวนะคะบ่งบอกว่าที่อยู่อาศัยตรงนี้อยู่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีธนูเองก็จะต้องใช้จังหวะนี้โอกาสนี้ในเรื่องของการปรับปรุงฮวงจุ้ยให้เหมาะสมนะคะส่วนในไรมือมีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเนินสุกกว้างทีเดียวแล้วก็เส้นชีวิตเนี่ยสวยงามไม่มีเส้นใดๆเนี่ยมาขีดมาขัดมาขวางให้ลายมือเนี่ยเสียหายนะคะและยังมีเส้นชีวิตรองมาอีกโอ้โหบอกว่าตัวท่านเองได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะคะและเส้นใจเนี่ยนะคะประทานโทษเดี๋ยวเราพูดเส้นสมองก่อนเส้นสมองเนี่ยตีโค้งมายังเนินจันทร์เลยนะคะกว้างเลยทีเดียวก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเป็นผู้ที่มีไหวพริบดีมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพดีค่ะนะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยให้กับครอบครัวให้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านนี่นะคะได้อย่างดีเยี่ยมยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะต่อมาจะเป็นเส้นใจนะคะวิ่งมายังเนินพฤหัสบดีมีตัวท่านเองมีความสนอกสนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวท่านนับถือบูชาอยู่ในที่อยู่อาศัยเนี่ยโอ้โหมีความเขาศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเขารักท่านมากนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นสิริมงคลกับท่านอยู่แล้วรวยนะคะส่วน
ที่ใต้เนินพฤหัสบดีก็จะมีเส้นวงพฤหัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเข้ามาชนที่เส้นใจพอดีเลยนะคะเรียกว่าตัวท่านเองเนี่ยในตลอดปี2565นี้คิดสิ่งใดนึกสิ่งใดเป็นอย่างนั้นนะคะเนินพฤหัสกว้างค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองค่ะเนินเสากว้างการเงินการทองดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมั่งคั่งค่ะเนินอาทิตย์ชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นเลยทีเดียวเนินพุธก็กว้างเช่นกันการติดต่อเจรจาประสบความสำเร็จเนินจันทร์สวยงามเพื่อนฝูงและทุกๆคนที่อยู่ในองค์กรให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีอย่าลืมนะคะตัวท่านที่เกิดราศีธนูท่านต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้ดีตัวท่านจะต้องมีสถานะเป็นเจ้านายของอารมณ์ทำตัวเองให้มีความสุขเวลาเรามีความสุขมีความเบิกบานใจนะคะเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆเขาวิ่งเข้ามาสู่ตัวท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายค่ะท่านที่เกิดราศีธนูเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ B24 ใครใจก็จะเลือกไพ่ชุด Rider Waite ออกมาอีก1ใบนะคะดูเสริมในตำแหน่งของพันธุได้ไพ่เดทนะคะไพ่เดทเนี่ยบอกว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยนะคะเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเนี่ยโอ้โหท่านมีพลังงานดีมากๆค่ะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะท่านที่เกิดราศีธนูต้องจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมมุมใดของบ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาดูแล้วไม่เรียบร้อยข้าวของวางเกะกะไปหมดท่านต้องเก็บใส่กล่องใส่รังเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วก็ให้จำหน่ายใจแจกไปเสียค่ะเก็บไว้ก็จะกีดขวางการเดินทางของเงินทำแล้วองค์กรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะโดยเฉพาะตัวท่านเนี่ยไปปฏิบัติงานไปอยู่ดูแลควบคุมดูแลองค์กรของท่านตัวท่านเองด้วยบุญกุศลบุญบารมีของท่านและด้วยพลังงานดีๆในองค์กรของท่านมีการส่งมีการรับกันเป็นไปในทิศทางที่ดีส่งเสริมให้ตัวท่านเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งได้และโดยเฉพาะในเรื่องของห่วงจุ้ยบนโต๊ะที่ทำงานท่านต้องดูแลคอยดูแลนะคะห่วงจุ้ยบนโต๊ะที่ทำงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยโล่งโปร่งสบายสิ่งใดที่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องนำเขาเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติงานนะให้นำใส่ไว้ในเก๊ะไว้ในลิ้นชักก่อนถึงเวลางานค่อยนำงานขึ้นมาปฏิบัติค่ะโต๊ะทำงานต้องโล่งบนโต๊ะควรมีต้นกวนอิมต้นพลูด่างต้นไม้มงคลไว้เพียงต้นเดียวก็พอประดับประดาบนโต๊ะนะคะเรียกว่าห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดีห่วงจุ้ยในองค์กรสถานประกอบการของท่านดีค่ะทั้งห่วงจุ้ยทั้งสถานประกอบการแห่งนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความมั่งคั่งอยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะต่อมานะคะโอ้โหไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะมีความสวยงามมากเลยนะโดยเฉพาะท่านที่มีโครงการเนี่ยนะคะ 1. ไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศ 2. ไปลงทุนทำธุรกิจในระหว่างประเทศ 3. ทำธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจออนไลน์มีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะนะโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวเนินสุกเนี่ยกว้างสวยงามเลยนะคะตัวท่านก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจากคู่ค้านะทุกทิศทุกทางและมาดูที่เส้นสมองนะตีโค้งมายังเนินจันทร์เลยก็เรียกว่าไอเดียของท่านนะคะความคิดของท่านไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆบันเจิดมากตลอดปี2565นี้ท่านใดที่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้หรือคิดในสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยเขาได้ลงมือทำมาแล้วบนโลกใบนี้นะคะเพียงแต่ท่านอาจจะมองเห็นอะไรที่พิเศษท่านก็ไปอะแดปไปเพิ่มเติมไปปรับปรุงไปพัฒนาให้มันแปลกใหม่ให้มันเกิดความพัฒนาวิวัฒนาการก้าวหน้าไปอีกนะคะตัวท่านลองค้นคว้าดูค้นหาให้เจอนะคะต่อมาจะเป็นเส้น
ใจนะเส้นใจเขาก็วิ่งมาทางเนินพฤหัสบดีนะและเส้นใจเนี่ยติดกันอยู่กับเส้นสมองพอดีเลยก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดได้ดั่งใจนึกคิดนะคะท่านผู้ชมเนินพฤหัสเนี่ยกว้างมากและอิ่มมากเลยตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการเนินเสาก็สวยงามการเงินการลงทุนหรือผู้ที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินตัวท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะท่านที่เกิดราศีธนูส่วนเนินอาทิตย์กว้างการติดต่อเจรจานะคะการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่การที่ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับเครดิตได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็ดีเยี่ยมด้วยเช่นกันต่อมาเนินพุธนะคะเป็นเนินติดต่อสื่อสารค่ะเนินการติดต่อสื่อสารตัวท่านเองเนี่ยเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเนินจันทร์สวยงามนะคะไหวพริบไอเดียเรื่องราวดีๆต่างๆของท่านพรั่งพรูออกมาอย่างดีเลยในปี2565นี้นะคะอย่าลืมนะคะขอย้ำอีกครั้งท่านจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีต้องทำหน้าที่เป็นเจ้านายของอารมณ์ของตัวเองค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไรเดอร์เวทนะคะได้ Three of Wands ค่ะ Three of Wands นี่นะคะท่านผู้ชมก็บอกว่าหากตัวท่านเองเนี่ยมีโกลเป้าหมายที่ชัดเจนมีการลงมือทำในทันทีตัดสินใจเป็นไงฮะเฉียบขาดมีการมุ่งมั่นลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีอย่างมีระบบมีระเบียบมีวินัยและให้เวลากับเขาเนี่ยอย่างเต็มที่ธุรกิจของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วตลอดปี2565นี้ค่ะเอาละต่อมานะคะเรามาดูไพ่ใบที่6ค่ะโอ้โหใบนี้สวยงามมากท่านผู้ชมใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของอรินะคะท่านผู้ชมฟังอริแล้วท่านก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะในที่นี้เนี่ยไพ่สวยงามมากความหมายดีบริบทในไพ่นี่นะคะมีทุ่งเขียวขจีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเกิดขึ้นกับท่านแล้วนะสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่หรือดูแลอยู่เนี้ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันให้การสนับสนุนในทุกทิศทุกทางแบบ360องศานะคะในลายมือเนี่ยโอ้โหเนินสุกกว้างสวยงามทีเดียวและสังเกตดีๆที่เนินสุกมีไฟสีแดงค่ะไฟสีแดงอันนี้ก็บอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาจากคนใกล้ชิดค่ะแล้วก็เนินจันทร์กว้างสวยงามทีเดียวนะแล้วก็เนินพฤหัสเนินเสาร์เนินอาทิตย์เนินพุธสวยงามทุกเนินเลยโดยเฉพาะเนินพุธเนี่ยมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ดังนั้นนี่นะคะบอกเลยว่าตัวท่านเองนะการพูดคุยการต่อรองการตกลงเจรจาได้ดั่งใจนึกคิดทีเดียวค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสุขุมพีรภาพมีความสามารถในเรื่องของการใช้การต่อรองได้อย่างประสบความสำเร็จและผู้ที่เข้ามาพูดคุยตกลงเจรจากับตัวท่านเนี่ยก็มีความเข้าอกเข้าใจตัวท่านอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะสังเกตดูนะคะมีเส้นวีนัสนะคะเส้นวีนัสเนี่ยอยู่ระหว่างเนินพฤหัสกับเนินอาทิตย์นะคะก็บ่งบอกว่าชื่อเสียงเกียรติยศของท่านเนี่ยโด่งดังเรื่องเรือบือไกลเนี่ยไปทั่วโลกเลยทีเดียวท่านที่เกิดราศีธนูดังนั้นนะคะช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักเลยเรามาดูนะคะไพ่ชุดไรเดอร์เวทแนะนำอะไรไพ่ชุดไรเดอร์เวทนี่นะคะเขาก็อธิบายไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะกับไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมได้ Ace of Cups นะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเลยช่วงนี้มีโอกาสดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ท่านไพ่เนี้ยอยู่ในตำแหน่งของอริแท้ๆนะคะเรียกว่าบุญบารมีบุญกุศลของท่านเนี่ยมีมากพอค่ะพอที่จะทำให้ตัวท่านเนี่ยกระโดดข้ามผ่าน
สิ่งที่เป็นกำแพงสิ่งที่เป็นความท้าทายของท่านเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายหรือบางท่านเหมือนกับชีวิตนี้นะในช่วงนี้นะคะเดินอยู่บนพรมแดงเลยทีเดียวนะดังนั้นท่านต้องมั่นใจแล้วก็ยอมรับไปเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโชคดีดังนั้นสำหรับบางท่านอย่าลืมนะคะให้รักษาควบคุมจิตใจอารมณ์ของตัวท่านเองเนี่ยให้ดีอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เก่งมีความสามารถน่ารักเขาสามารถที่จะเข้ามาเนี่ยผลักดันสนับสนุนกิจการงานของท่านเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้โดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจในระหว่างประเทศและท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์นะไปทั่วโลกนะธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะเราก็จะสังเกตที่เนินอาทิตย์มีเส้นวาสนาอยู่ที่เนินอาทิตย์ซึ่งเส้นวาสนาเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นใจที่เขาวิ่งมาที่เนินพฤหัสบดีนะและก็ใต้เส้นใจเนี่ยมีเส้นวาสนาอีก2เส้นที่วิ่งมาจากรากอังคารทั้ง2เส้นเลยเพียงแต่ว่าเส้นที่1แยกไปที่เนินพุธเส้นที่2แยกไปที่เนินเสานะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้แหละที่บอกว่าท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือท่านที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศการติดต่อกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมดังนั้นรวมถึงท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในปี2565นี้ตลอดปี2565นี้นะฮะธุรกิจของท่านเนี่ยสวนกระแสค่ะนะคะเนินสุขกว้างและสวยงามนะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการเลยทีเดียวเนินจันทร์สวยเนินพฤหัสกว้างเนินเสาร์เนินอาทิตย์เนินพุธสวยงามแต่ละเนินรับกันไปหมดเลยค่ะนะก็เรียกว่าธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีและสำหรับในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ก็บอกเลยว่าความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นในทิศทางที่ดีค่ะนะคะเอาล่ะเรามาดูไพ่นะคะว่าเอ๊ะไพ่ชุดไรเดอร์เวทแนะนำอะไรโอ้โหได้ไพ่ The Moon นี่นะคะบอกมาเลยว่าย้อนกลับมาใบนี้นะตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของความควบคุมอารมณ์และจิตใจค่ะทำอารมณ์จิตใจของตัวเองให้เบิกบานและมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะและให้มีความมั่นใจอย่าเร่ร่อนอย่าด่วนเร่นะคะอย่าลังเลด้วยทำอะไรต้องมีความจริงจังตั้งอกตั้งใจจริงตัวท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆดังนั้นเนี่ยตัวท่านทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงแต่ตัวท่านเนี่ยต้องมีความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองให้มากๆนะคะท่านที่เกิดราศีธนูท่านใดที่มีความมั่นอกมั่นใจอยู่ดีอยู่แล้วก็ให้พยายามเพิ่มในเรื่องศักยภาพเพิ่มในเรื่องของการเรียนรู้ให้มากๆยิ่งขึ้นไปค่ะต่อมานะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าสุขภาพพรรณไมยของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยสุขภาพพรรณไมยดีบริบทรอบในตัวไพ่เนี่ยนะคะเป็นทุ่งสีเขียวขจีเลยค่ะมันหมายถึงความมีชีวิตมีพลังชีวิตท้องฟ้าเนี่ยสว่างไสวบอกเลยว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสุขการที่เรามีความสุขเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเราสามารถดึงพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาตัวเราได้และเดี๋ยวความร่ำรวยก็วิ่งตามมาหาเรานะคะส่วนในลายมือเนี่ยเนินสุขกว้างทีเดียวเส้นชีวิตเนี่ยบ่งบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนนะใช้ชีวิตด้วยความมีประสบการณ์ชีวิตมานานพอสมควรเส้นใจนี่นะคะประทานโทษเส้นสมองนี่นะคะตีโค้งมันยังเนินจันทร์ตัวท่านเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพีรภาพอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเส้นใจเนี่ยวิ่งมาหยุดอยู่ที่เนินเสาหมายความว่า
ในปี2565นี้ท่านจะต้องมีในเรื่องของการพัฒนามันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันดูแลในเรื่องของศาสนาธนุบำรุงศาสนาให้มากๆยิ่งขึ้นไปค่ะในเนินต่างๆไม่มีเนินไหนเสียนะคะทุกๆเนินสวยงามค่ะต่อมานะคะเรามารับชมว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทแนะนำอะไรคะโอ้โหตัวท่านที่เกิดราศีธนูสุขภาพพรรณไมของท่านเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการวิงเวียนศีรษะก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะท่านใดที่มีอาการนี้ให้ไปพบแพทย์ในลายมือบอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยยังมีความโชคดีอยู่เดินทางไปไหนมาไหนได้รับการติดต่อได้รับการอุปถัมภ์จากทุกๆคนในวงการค่ะต่อมานะเรามาดูไพ่ใบนี้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะไพ่ใบนี้นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวเนินสุกว้างและสวยงามได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการค่ะเนินจันทร์สวยความคิดสร้างสรรค์ของคุณดีมากเนินพฤหัสกว้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเป็นอย่างดีแล้วก็มีเส้นวาสนาวิ่งขึ้นมาจากเนินรากฐานนะคะวิ่งมาที่เนินเสาโอ้โหสวยงามมากแล้วเป็นรูปดอกบัวด้วยเป็นรูปบัวตูมนะบอกเลยว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการในเรื่องของเงินทองตลอดปี2565นี้ค่ะนะแล้วยิ่งท่านใดที่มีในเรื่องของการหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลหมั่นเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บุญบารมีเหล่านั้นก็จะคอยผลักดันส่งเสริมตัวท่านเนี่ยนะคะให้มีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปตลอดปี2565นี้เลยทีเดียวส่วนเนินอาทิตย์เนี่ยมีเส้นกากบาทอยู่บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของเอกสารให้ดีระมัดระวังในชื่อเสียงเกียรติยศของท่านให้ดีอย่าลืมนะคะท่านจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และจิตใจให้ดีค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยเขาแนะนำอะไรดีๆนะคะกับท่านได้แล้วนะคะโอ้โหความตั้งใจความมุ่งมั่นความตั้งจิตตั้งใจที่เฉียบขาดการที่เราเนี่ยมีโกลเป้าหมายที่ชัดเจนการที่เราลงมือทำอย่างจริงจังจริงใจอย่างมีระเบียบมีวินัยและให้เวลาเขาเนี่ยอย่างเต็มที่สิ่งที่ตัวท่านคิดและวางแผนต้องมีการดำเนินการไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้ดีนะคะ Ten of Wands เป็นไพ่ความหมายดีเรียกว่าตัวท่านมีโชคโดยเฉพาะโชคทางด้านธุรกิจการงานค่ะท่านที่เกิดราศีธนูต่อมานะคะโอ้โหนี่ไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกัมมะเรื่องหน้าที่การงานค่ะสวยงามมากไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวบริบทในไพ่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะมีพระจันทร์อยู่ด้านหลังด้วยไพ่ใบนี้เขาก็จะมาโคกันกับไพ่ใบแรกด้วยเช่นกันนะคะคือตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นอกมั่นใจนะคะอย่ารังเรอย่าเรรวนถ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นตัวท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 100% นะคะเนินเสาเนี่ยประทานโทษค่ะเนินศุกร์เนี่ยกว้างสวยงามตัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชาส่วนเนินจันทร์ก็กว้างสวยงามด้วยเช่นกันบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองสามารถนำความคิดนำไอเดียนำความคิดสร้างสรรค์ต่างๆท่านเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะเนินพฤหัสสวยงามที่เนินพฤหัสเองมีเส้นใจเนี่ยวิ่งขึ้นมายังเนินพฤหัสบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกองค์กรและทุกวงการนะคะเนินเสากว้างสวยงามเลยทีเดียวการเงินการทองไม่ขาดมือ
นะคะเนินอาทิตย์กว้างสวยงามการติดต่อเจรจาชื่อเสียงเกียรติยศได้รับเครดิตเป็นอย่างดีเนินพุธการติดต่อเจรจาดีและสังเกตดูนะคะที่เนินพุธมีเส้นสมรสบนเส้นสมรสเนี่ยมีไฟสีแดงดังนั้นนะคะในปี2565นี้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสได้พบคู่ในหน่วยงานของท่านหรือในที่ทำงานเดียวกันกับท่านนะคะโอ้โหลายมือสวยงามมากเลยทีเดียวของท่านที่เกิดราศีธนูต่อมานะคะ WFC ใครใจถามไพ่ชุดไรเดอร์เวทค่ะดูซิเขาแนะนำอะไรเกี่ยวในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะโอ้โหไพ่ Edge of Cups Edge of Cups นี่นะคะในเมื่อท่านตัดสินใจไปแล้วว่าท่านน่ะมีความสุขกับการดำเนินการดำเนินงานหรือสรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วท่านต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าก้าวไปก้าวหนึ่งถอยหลังมาสองก้าวแบบนี้ไม่โอเคให้มีความมั่นใจแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าท่านต้องได้พบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนต้องมีโกเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมั่นใจหากท่านใดรู้สึกว่าต้องการเรียนรู้เพิ่มนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูรู้อาจารย์ผู้ที่ก็มีรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดไปเรียนรู้สำหรับท่านที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาอย่าหยุดเรียนรู้นะคะต้องคอยพัฒนาหาความรอบรู้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะอย่าลืมนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าก้าวไปก้าวนึงถอยหลังมา2ก้าวไม่ได้เลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีธนูแต่โดยรวมแล้วดวงชะตาของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีและมีเกณฑ์การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีตลอดปี2565นี้ค่ะอาจารย์เบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยจบลงแล้วนะคะเบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์ชาวนอร์เวย์ฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามและทุกท่านทุกประเทศเลยนะคะและโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกทิศทุกทางในทั่วโลกเลยค่ะก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ